สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดโพสต์แรกเอกประพัชราภรรยาของออสคิริบุญหลังสามีลาโลกชั่วนิรันดร์ล่าสุดเอกประพัชราภรรยาของออสคิริบุญได้โพสต์ถึงสามีเป็นครั้งแรกหลังจากกันชั่วนิรันดร์โดยงานนี้เอกประพัชราก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าบ้านทานฟ้าเป็นบ้านที่ออสรักและมักจะใช้เวลาที่ว่างจากงานไปที่บ้านทานฟ้าเสมอออสมีความสุขทุกครั้งที่ไปบ้านทันฟ้าตอนนี้ออสไม่ต้องห่วงอะไรแล้วออสไปร้องเพลงอยู่ในดินแดนที่ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นดินแดนความจริงดินแดนที่ออสสะสมบุญและพาทุกคนสะสมบุญกับออสออสไปร้องเพลงเหมือนที่ท่านพ่อเฟื่องบอกไว้ให้ออสร้องดังให้ไปถึงข้างบนให้เทวดาได้ยินตอนนี้ออสคงร้องเพลงให้เทวดานางฟ้าฟังอยู่เอกกับลูกอยากบอกออสว่ามีแต่คนรักออสและแบ่งปันความรักมาให้เอกกับลูกออสไม่ต้องห่วงค่ะความดีของออสจะเป็นเครื่องปกป้องและคุ้มครองเอกกับลูกเราจากกันแต่กายหยาบแต่ใจออสเอกน้องเอิร์กยังอยู่ด้วยกันตลอดไปเอกกับลูกรักออสสุดหัวใจเอกน้องเอิร์กขอขอบคุณทุกความรักที่เป็นกำลังใจขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในวงการบันเทิงพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านและแฟนเพลงพี่ออสที่ส่งผ่านมาให้ขอบคุณทุกความรักที่มีให้พี่ออสและเผื่อมาให้พี่เอกกับน้องเอิร์กขอบคุณทุกความรักความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้งค่ะเอกน้องเอิกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ